ตอนนี้ผมอยู่กับหลวงพ่อหอมนะครับการมาการครับพระอาจารย์ครับครับขอเจริญพรครับพระอาจารย์ฮะวัดท่าโขงแห่งนี้เนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรครับพ่อครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีขึ้นกับตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับนะวัดแห่งนี้เนี่ยเข้ามาเห็นแหมความร่มรื่นงดงามนะครับหลวงพ่อได้เข้ามาพัฒนาวัดแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่ปี51เดิมวัดท่าโขงนั้นก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่โบราณถ้าจะคิดแล้วก็น่าจะเป็นปลายกรุงศรีอยุธยาก็ชำรุดทรุดโทรมไปเรื่อยอาตมาก็ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ให้มาดูแลวัดเนื่องจากขาดเจ้าวาดมาเป็นเวลานานแล้วก็วัตถุศิลปะต่างๆของวัดก็ได้ถูกทำลายไปมากเพราะว่าท่าโขงเนี่ยเดิมเป็นที่พักช้างช้างเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่จะไปเป็นช้างศึกของพระเจ้าแผ่นดินก็จะมาพักกันที่นี่ไปข้ามไปหากินระหว่างอยุธยากับเมืองกาญจนบุรีแล้วก็วัดท่าโขงเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งชุมนุมช้างศึกก็สร้างมาก็น่าจะ200กว่าปีมาแล้วก็พัฒนากันไปเรื่อยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเป็นวัดโบราณวัดนะวัดโบราณวัดแห่งนี้นี่อนาเขตประมาณเท่าไหร่ครับหลวงพ่อครับที่รวมๆแล้วก็ประมาณ11ไร่เศษครับนะด้านไหนติดอะไรกันบ้างครับหลวงพ่อครับด้านหน้าติดถนนด้านหน้าติดถนนครับเดิมเมื่อสมัยก่อนถ้าพูดถึงหน้าวัดหน้าวัดก็จะติดแม่น้ำท่าจีนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยทางหลังวัดยังไม่มีก็จะเอาท่าน้ำเป็นหลักเดี๋ยวนี้ก็มีถนนออกหลังวัดก็เลยเอาหน้าวัดกลับมาอีกแถบหนึ่งเดิมเมื่อสมัยก่อนคนที่จะเดินทางไปกรุงเทพก็จะต้องใช้เรือยนต์วิ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรีไปกรุงเทพแต่ปัจจุบันเนี่ยเรือที่เดินรับผู้โดยสารแบบสมัยก่อนก็หายไปหมดแล้วครับโอ้สมัยเมื่อก่อนเนี่ยวัดวารามต่างๆจะอยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองซะส่วนใหญ่ใช่แล้วก็จะใช้แม่น้ำลำคลองเป็นหน้าวัดนะครับพ่อนะใช่แล้วก็พระส่วนใหญ่จะบิณฑบาตทางเรือทางเรือนะสมัยก่อนจะบิณฑบาตทางเรือกันครับนะแต่ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้มีถนนตัดก็เลยด้านหน้าวัดเลยมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งใช่ครับนะแล้วเสนาสนะต่างๆเนี่ยหลวงพ่อเข้ามาดูแลภายในวัดได้พัฒนาอะไรไปบ้างครับพ่อโอ้ถ้าเรื่องพัฒนาก็คือแทบจะทุกอย่างเลยคือแค่วัดนี้ก็ขาดการดูแลมาเป็นเวลาช้านานก็ชำรุดทรุดโทรมมากตั้งแต่ป้ายวัดศาลาอุโบสถวิหารทุกอย่างเลยที่เข้ามาทำก็ได้บูรณะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมาอยู่ที่เป็นเจ้าวาดใหม่ๆก็ส่วนใหญ่ให้ใครไปเป็นเจ้าวาดก็จะไม่ค่อยมีใครมาอยู่เพราะว่ามันก็มีปัญหามากมายหลายอย่างพอเดินจริงๆแล้วก็วัดนี้ก็เมื่อสมัยก่อนไม่ค่อยมีใครดูแลวัดก็จะมีส่วนราชการก็คือพวกเทศบาลเข้ามาตั้งในวัดก็ทำความสกปรกหรืออะไรมากมายหลายอย่างวัดก็เลยขาดการพัฒนาไปมากอาตมาก็เลยมาตรงนี้บ่อยแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้รับหน้าที่มาดูตรงนี้เพราะว่าไม่มีใครมาเป็นเจ้าวาดเลยอาตมาเลยก็ต้องข้ามมาไปพัฒนาวัดเองมาแรกก็ไม่มีที่อยู่ก็ต้องมาล้างส้วมก่อนดับแรกล้างส้วมเป็นอาทิตย์เพราะว่าวัดจะรู้สึกโซมมากคนก็ไม่ค่อยเข้าวัดถ้าจะเป็นวัดล้างไปแล้วอาตมาก็เข้ามาอยู่ใหม่ๆก็ไม่มีความรู้ทางด้านการพัฒนาวัดเท่าไหร่เพราะว่าอาตมาเคยทำแต่เคยอยู่ครับหลวงพ่อของอาตมานะอาตมาภาพนั้นท่านเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองแล้วก็ท่านเป็นพระโบราณเป็นพระโบราณท่านก็เคยอยู่ชมพรรษากับหลวงพ่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่7หรือสมเด็จป๋าท่านเห็นว่าท่านอยู่ที่วัดโพว่าอยู่แล้วมันมีพวกฝรั่งเยอะเมื่อสมัยก่อนท่านก็ไม่ชอบความวุ่นวายท่านก็เดินทางกลับไปอยู่สุพรรณเดิมท่านกบฏอยู่ที่วัดท่าโขงเนี่ย
อาจารย์ดุลย์พ่อมาสมาภาพแล้วท่านก็ย้ายไปอยู่ที่วัดโพท่าเตียนหลังจากนั้นท่านก็ย้ายไปอยู่วัดกุฎีทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีที่เราจะเห็นได้ว่าวัดกุฎีทองที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเพทราชาที่เขาไปดูเสลียงเมื่อครั้งสมเด็จพระเพทราชาท่านเสด็จมาสุพรรณก็คือสมเด็จพระบ้านราชาตามประวัติท่านก็เป็นบ้านชาวบ้านภูหลวงเมื่อท่านจะเดินทางไปเข้าเดือนที่อยุธยาการเข้าเดือนก็คือเหมือนกับเข้าเวรเมื่อสมัยก่อนก็จะใช้วิธีการก็คือเดินผ่านวัดกุฎีทองแล้วก็วัดท่าโขงแล้วก็เดินทางไปอยุธยาท่านก็เห็นว่าที่วัดเนี่ยเป็นที่ชุมนุมช้างเยอะท่านก็จะนำช้างตรงเนี้ยต้อนไปที่ประเทศช้างจังหวัดอยุธยาเพื่อให้เป็นช้างศึกของพระราชานี่ก็คือความเป็นมาของวัดท่าโขงเมื่อมีการสร้างวัดขึ้นก็เลยชื่อวัดท่าโขงวัดท่าโขงก็คือที่พักโขงช้างนั่นเอง